ี้เรามีความพร้อมเนี่ยเกือบ 100% เพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาธรรมชาติได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเป็นที่นะครับมีการฟื้นตัวของธรรมชาติแต่ทั้งนี้ต้องขอเรียนว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนั้นความเสื่อมโทรมในบางแห่งใช้เวลามากกว่า2ปีในการที่จะฟื้นฟูยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ที่เราได้เดินทางไปที่อ่าวมายากันเดี๋ยวพอเปิดในเร็วๆนี้นะครับจะได้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าปะการังใต้น้ำบริเวณอ่าวมายานั้นเพิ่งโตมาได้เพียงแค่6เซนเท่านั้นเองนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ำปะการังทั้งหลายใช้เวลานับ10ปีในการที่จะเติบโตขึ้นมาใหม่แต่ต่างกับแหล่งท่องเที่ยวบนบกนะครับป่าไม้ทั้งหลายใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีก็จะพึงความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ดังนั้นต้องเรียนว่าวันนี้แหล่งท่องเที่ยวทางบกของจังหวัดกระบี่นั้นมีความพร้อม 100% แต่ลองแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยังมีบางพื้นที่ที่เรายังเรียกว่ายังต้องตัวอย่างเช่นที่ศรีมิลันยังมีจุดดำน้ำหลายจุดที่เรายังต้องปิดอยู่ครับเพราะว่ามีความเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัดนะครับบางพื้นที่เราเริ่มเปิดแล้วและในอนาคตก็จะมีการโรเตทหมุนกันไปว่าจุดนู้นเปิดจุดนี้ปิดเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งนั้นได้มีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ได้มีการเรียกว่าซ่อมแซมเจ้าหน้าที่จะได้สามารถเข้าไปพัฒนาในจุดต่างๆได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อเปิดเต็มที่แล้วนโยบายการที่จะปิดแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละปีแต่ละปีนั้นยังจะต้องมีอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ภายในเร็ววันนี้เพราะว่าเราเพิ่งเปิดกันขึ้นมาแต่ว่าจะมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าก็คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับว่าขอให้ทำการจองผ่านไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชัน QQ หรือติดต่อกับทางอุทยานนะครับในการที่จะจองที่พักหรือว่าการที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพราะเราจะไม่ให้แหล่งที่ยังของเรานั้นเนี่ยหนาแน่นหรือว่าเสื่อมโทรมไปเหมือนเมื่อก่อนยกตัวอย่างเช่นอ่าวมายาซึ่งขณะนี้ท่าเรือนั้นเนี่ยน่าจะเสร็จภายในต้นเดือนมกราที่จะถึงนี้อ่าวมายาจากนี้ไปจะขึ้นฝั่งได้ทีละประมาณ300คนเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงเท่าที่เช็คกับทางเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยสามารถไปได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ4โมงเย็นวันนึงเนี่ยจะได้ประมาณ6รอบเท่ากับว่าวันนึงจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะมายาได้ประมาณ 1,800 คนก็ผมต้องขอความร่วมมือว่าขอให้จองไปก่อนถ้าพลาดแล้วก็คงจะต้องรอในรอบถัดไปอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนแต่เราคงไม่สามารถยอมให้อ่าวมายานั้นคลาดข้ามไปด้วยทุกคนนับพันชีวิตเหมือนเมื่อก่อนได้อีกต่อไปครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนว่าแหล่งท่องเที่ยวทุกๆแห่งนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพักฟื้นอย่างน้อยปีนึงก็ต้องมีเดือนถึง2เดือนในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าไปพัฒนาในการที่จะให้ธรรมชาตินั้นได้มีโอกาสพักผ่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำนั้นสามารถเรียกว่าอยู่ในบ้านของเขาได้อย่างมีความสุขเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นแหล่งดำน้ำในแถบอันดามันในขณะนี้นักท่องเที่ยวหลายคนจะพูดถึงว่าการได้เห็นฉลามวาฬซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่เคยเจอเลยนะครับวันนี้ดำกันไปเจอกันทีนึงหลายตัวเจอกันเกือบทุกไดฟ์ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนหรือเมื่อมนุษย์นั้นถอยออกมาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเริ่มได้อยู่บ้านของเขาอย่างมีความสุขขอฝากพี่น้องประชาชนคนไทยจากทั่วทุกภูมิภาครวมถึงทั้งต่างชาติด้วยว่าวันนี้ประเทศไทยเราเปิดแล้วจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นตรังระนองภูเก็ตพังงาล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวขอเชิญชวนทุกๆคนมาสัมผัสความงามหลังจากที่เราปิดกันไปเต็มๆถึง2ปีมาดูว่าเพียงแค่2ปีที่เราหยุดกันไปนั้นธรรมชาติเขาฟื้นตัวได้ขนาดไหนแล้วก็ขอให้พึงตระหนักด้วยนะครับว่าเพียงแค่2ปีที่เราไม่ไปยุ่งกับเขามีความสุขกันเพียงใดวันนี้เรากำลังจะกลับเข้าไปดูบ้านของเขาไปเที่ยวบ้านของเขาอีกก็ทำตัวเป็นแขกที่ดีอย่าไปทำลายบ้านเขาอย่าไปทำเสียงเออะอย่าไปทำบ้านเขาสกปรกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราก็จะสามารถไปเที่ยวไปชมไปเยี่ยมได้อย่างมีความสุขเช่นกันนะครับมาเที่ยวกันเยอะเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ